สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิธีการเล่น Hybrid Picking นะครับก็เป็นวิธีการฝึกนะครับที่เอาสายเปล่า2สายล่างมาประยุกต์ใช้นะครับแน่นอนว่าพอเราเล่น2สายล่างคีย์ที่น่าจะพอจะเล่นได้ที่มีสายเปล่าก็น่าจะเป็นคีย์ E นะครับถ้าไม่นับรวมการจูนสายหรือว่าตั้งสายนะครับก็ยกตัวอย่างในคีย์ E เลยนะครับเราจะเล่นแค่3สายล่างก่อนนะครับลองเล่นที่สาย3ก่อนนะครับก็ลองไล่สเกลกลับดูเลยนะครับมีโน้ต E นะครับ D sharp C sharp B A แล้วก็ G sharp แค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วสาย2สายเปล่าเราก็จะเล่นเป็นปิกอีกครั้งหนึ่งนะครับสาย3เป็นปิกนะครับพอสาย2เราก็ปิกอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วสาย1เราก็ใช้นิ้วนะครับเป็นการใช้ไฮบริดปิกกิ้งปิกผสมร่วมกับนิ้วนะครับก็ใช้นิ้วกลางก็ได้นะฮะอย่างเงี้ยครับร่วมกันเป็นเสร็จแล้วก็ลดมาตามสเกลนะครับที่เราไล่ตะกี้นี้ตัว D sharp ใช่ไหมครับตัว C sharp ตัว B ครับตัว A ตัว G sharp แค่นี้ก็เพราะแล้วนะครับสำหรับสายเปิดคนเอาไปใช้เลยนะครับหลายๆศิลปินดังๆก็ใช้บุคนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอาจจะไล่ขึ้นด้วยก็ได้นะครับบางคนอาจจะมิ้วสายไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นก็เท่ไปอีกแบบนะครับค่อยฝึกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วดูนะครับวิธีดีดก็คือลงแล้วก็ใช้นิ้วนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนจุดก็ได้นะครับเป็นจุด G sharp ก่อนก็ได้นะครับ G sharp F sharp แล้วค่อยมา E ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะคัดโน้ตมาที่เราวางไว้ก่อนเพื่อที่จะเอามาทำเป็นอินโทรที่เพราะๆนะครับเช่นก็เป็นการซ้ำเฉยๆนะครับอะไรครับเป็นลักษณะนี้ยังไงเราเอาไปฝึกดูได้นะครับก็เป็นวิธีการฝึกไฮบริดปิกกิ้งแบบง่ายๆแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็เพราะด้วยนะครับบางคนก็อาจจะเอาไปต่อยอดเป็นอินโทรเพลงก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูสวัสดีครับ